ยังอยู่ที่สนุกเกอร์นะครับพงศกรจงใจรักก็คว้าแชมป์สนุกเกอร์อาชีพรายการแรกในชีวิตที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามได้จากรายงานครับสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนดิวิชั่น1แมตช์เปิดฤดูกาลประจำปี2566รายการสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยกาญจนบุรีครับ2023ที่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีรอบชิงชนะเลิศนะครับแข่งขันระบบ4ใน7เฟรมไฟนครนายกบุญยฤทธิ์เกียรติกุลเจ้าของแชมป์ไทยแลนด์แรงกิ้ง3รายการพบกับท็อปจันทร์พงศกรจงใจรักรองแชมป์ประเทศไทยปี2564ปรากฏว่าเป็นท็อปจันทร์ออกคิวได้อย่างแม่นยำตบเอาชนะไปขาดลอย4-0เฟรมคว้าแชมป์อาชีพรายการแรกในชีวิตหลังจากเทิร์นโปรเป็นนักสนุกเกอร์อาชีพมานาน8ปีพร้อมกับรับเงินรางวัล 200,000 บาทส่วนไฟนครนายกรับเงินรางวัล 80,000 บาทคือจริงๆมันเป็นแชมป์ที่ทุกคนที่เข้ามาเล่นใน Thailand Ranking ก็คือหวังว่าต้องได้แชมป์แล้วอีกอย่างนึงคือแชมป์ที่สำคัญที่สุดคือแชมป์ประเทศไทยคือผมก็ยังอยากได้อันนั้นอยู่เพราะอันนั้นคือมันจะติดตัวไปตลอดชีวิตเลยครับสำหรับผมก็ถือว่าปลดล็อกในระดับนึงครับแต่ถามว่าดีใจมั้ยมันก็ดีใจเป็นเรื่องปกติแต่ก็ไม่มากเท่ากับการที่ผมจะได้เป็นแชมป์โลกหรือเป็นแชมป์ประเทศไทยหรือเป็นอะไรเพราะซึ่งผมเคยได้เข้าชิงในระดับนานาชาติแล้วก็หลายครั้งอยู่ไม่ได้เลยท็อปจันก็เป็นเด็กที่ อยู่ในศูนย์ของสมาคมมาก่อนนะครับที่เป็นเด็กสร้างของสมาคมแล้วก็ทางท็อปจันก็เป็นเด็กที่มีความพยายามสูงและมีผู้สนับสนุนนะฮะอย่างเช่นอาจารย์แยมหรือว่านักกีฬารวมทั้งไฟนครนายกด้วยก็ได้มีการสอนมีการอบรมเกี่ยวกับสภาพจิตใจทำให้ท็อปจันนี่เนี่ยมีความพยายามอย่างสูงเลยจากที่ได้ลองแชมป์มาโดยตลอดครั้งนี้เป็นแชมป์แรกของในชีวิตเขาก็ขอแสดงความยินดีกับทางท็อปจันทบุรีด้วยครับสำหรับสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนดิวิชั่น1รายการที่2จะไปแข่งขันกันที่จังหวัดตรังในระหว่างวันที่13ถึง18กุมภาพันธ์นี้นิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพเจษฎาเทียนเฉยรายงานจากเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรี